อืมเที่ยวเนี้ยพลังประชารัฐบรรลุเป้าหมายได้ไม่ใช่บรรลุเป้าหมายได้ทะลุเป้าได้เกินเป้าสำหรับการเลือกตั้งที่สนามภาคใต้ค่ะได้มาถึง13ส.ส.เขตถือว่าประสบความสำเร็จพลังประชารัฐบางจังหวัดกวาดประชาธิปัตย์ตกทะเลเลยนะตีแหวกมาได้เนี่ยถูกต้องเออทีนี้ทราบว่าเมื่อคืนค่ะทราบว่าเมื่อคืน13ส.ส.เขตภาคใต้ค่ะของพลังประชารัฐเขาหารือกันเขาก็บอกว่า13ส.ส.ใต้เนี่ยมันควรจะได้รัฐมนตรีอย่างน้อยสักสามเก้าอี้หนึ่งว่าการสองช่วยกับอีกสองช่วยว่าการเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีความกระสันทางการเมืองอยากได้ใครมีเรื่องตำแหน่งแต่เรื่องตำแหน่งมันมีความสำคัญต่อการทำงานพื้นที่ถ้าอยากจะปักหมุดภาคใต้ให้ถาวรดังนั้นส.ส.ใต้ต้องมีอำนาจในมือก็คือต้องมีรัฐมนตรีนั่นแหละเอาละครับเราจะไปกันที่พันเอกสุชาติจันทรโชติกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานภาคใต้ของพรรคพลังประชารัฐสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะสักครู่หนึ่งสักครู่ค่ะนึกว่าสายมาแล้วตาไม่ดีขอไปแม่เราก็อยากจะไปคุยซิว่าตกลงยังไงแล้วคุยกันเมื่อคืนนี้ลงตัวไหมได้3เก้าอี้ไหมแล้วได้เก้าอี้กระทรวงไหนบ้างสักครู่หนึ่งเออสักครู่หนึ่งแต่ว่ากันที่จริงนะในว่ากันที่จริงเดิมเนี่ยเขาว่ากันว่าด้วยโควต้าของส.ส.ใต้ประชาธิพลังประชารัฐด้วยโควต้าของสายใต้พลังประชารัฐบิ๊กเจี๊ยบควรได้เป็นรัฐมนตรีแต่บังเอิญชื่อบิ๊กเจี๊ยบไปปรากฏอยู่ในสว.ค่ะจบแล้วค่ะก็ไม่ทราบสิจบแล้วไงไม่ทราบสิจบข่าวแล้วไงเรากำลังต่อสายไปที่พันเอกสุชาติจันทระโชติกุลนะครับใช่ค่ะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานภาคใต้ของพรรคพลังประชารัฐที่เขาบอกว่าทำคะแนนได้ดีเยี่ยมมากสำหรับพื้นที่ภาคใต้ของพลังประชารัฐไปกันที่พันเอกสุชาตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพันเอกสุชาติฮะครับผมสวัสดีครับผมครับตกลงเมื่อคืน13ส.ส.เขตภาคใต้ของพลังประชารัฐไปกินข้าวคุยกันนะครับตกลงนัดกินข้าวกันที่โรงแรมไหนเนี่ยเมื่อคืนนี่น่าจะเป็นสมาชิกของเราที่ไปประชุมสัมมนาที่พัทยาแล้วก็มาพักกันที่กรุงเทพในส่วนของผมนี่อยู่ที่สงขลาเนี่ยอยู่ที่สงขลาอ๋อครับครับครับหมายความว่าน่าจะเป็นการไปทานข้าวกันตามปกติฮะอ๋อประชุมที่พัทยาสองวันบอกว่าเมื่อคืน13ส.ส.ใต้ของพลังประชารัฐไปสัมมนาที่บางแสนก็จริงแต่ที่พัทยาก็จริงแต่ว่าก็กลับมาพักที่กรุงเทพแล้วก็ไปรวมกลุ่มคุยกันนะครับตกลงที่เขาขอ1ว่าการกับ2ช่วยว่าการเนี่ยตกลงจะได้ไม่ได้ครับ1ว่าการ2ช่วยว่าการเนี่ยคือต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในชมรมเราใช้คำว่าชมรมด้ามขวานไทยนะด้ามขวานไทยชมรมค่ะด้ามขวานไทยครับที่ตั้งขึ้นมาในก่อนการเลือกตั้งนะฮะค่ะแล้วก็เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ได้ส.ส.มาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พูดถึงสำหรับความเป็นจริงเนี่ยเราเองไม่หลักคิดเนี่ยเราไม่ได้มีการที่จะตั้งมุ้งหรือว่าตั้งกลุ่มเพื่อต่อรองตำแหน่งอะไรพวกนี้ไม่มีครับครับก็ไม่ได้พูดถึงผมเองในฐานะที่เป็นกรรมการภาคใต้คนหนึ่งผมยังมีความมั่นใจนะครับว่าพรรคเองเนี่ยจะต้องพิจารณาตำแหน่งให้กับพวกเราเพื่อที่จะเข้าไปทำงานในรัฐบาลชุดต่อไปนะอ๋อครับเอาเป็นว่าที่รวมกลุ่มกันเป็นด้ามขวานไทยนั้นยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของการแม้กระทั่งถ้าจะไปกินข้าวร่วมกัน13ส.ส.ใต้เมื่อคืนนะครับก็ไม่ใช่เรื่องของการต่อรองแต่คุณสุชาติมั่นใจว่าพรรคต้องพิจารณาตำแหน่งให้กับพวกเราก็คือกลุ่มส.ส.ใต้ถูกไหมฮะครับคือในเมื่อเราณวันนี้เนี่ยเรามีฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว13คนของภาคใต้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นโดยหลักคิดเนี่ยผมคิดว่าพรรคเองก็จะต้องพิจารณาฝ่ายบริหารให้กับเราเพื่อที่จะทำงานในภาคใต้ต่อไปโอ้ครับครับเพื่อพิจารณาตำแหน่งฝ่ายบริหารให้กับพวกเราที่คุยกันไว้ก็คือเพื่อให้สามารถ
มีอะไรเต็มไม้เต็มมือลงไปปักหมุดให้ถาวรในภาคใต้ควรจะได้หนึ่งว่าการกับสองช่วยว่าการคุยกันทำนองนั้นใช่ไหมครับทีนี้คำถามคือก็คุยกันในลักษณะอย่างนี้เป็นเพียงที่เป็นข่าวไปสองสามวันเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่สมาชิกของเราเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะทำไมพรรคยังไม่ได้คิดให้เรารู้ว่าพูดถึงเราตรงนี้นะครับก็เลยไปสะกิดขึ้นมานิดหนึ่งว่าอย่าลืมนะในกลุ่มจำขวัญไทยนี่ก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องทำการเมืองต่อไปนะครับเพราะเราเนี่ยรอคอยเวลานี้มาค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรในภาคใต้นะครับโอเคทีนี้ตำแหน่งว่าการที่คิดว่าควรจะให้กับกลุ่มใต้นะครับควรจะเป็นว่าการกระทรวงไหนครับที่คิดกันไว้ที่คุยกันไว้นะครับเริ่มแรกเนี่ยผมเนี่ยพร้อมด้วยสมาชิกด้วยกันเรานำเสนอท่านพลเอกอัคคณิตหมื่นสวัสดิ์นะครับเพื่อไปทำหน้าที่ฝ่ายบริหารให้กับภาคใต้ของเรานะครับซึ่งยอมรับนะครับว่าพลเอกอัคคณิตเนี่ยท่านเองเนี่ยนะครับมีผลงานในสนชได้พอสมควรค่อนข้างมากด้วยนะครับแต่ในเมื่อท่านเองเนี่ยได้รับการโปรดเกล้าไปเป็นสวนะครับก็จะต้องมีการเปลี่ยนตัวบุคคลตรงนี้ก็น่าจะเป็นพันเอกสุชาตินะก็เป็นเพียงสมาชิกในกลุ่มนะครับก็เลยบอกว่าโอเคละน่าจะเป็นผมใช่ไหมพันเอกสุชาตินะครับซึ่งเคยเป็นสสมาเคยเป็นสพทมาเคยเป็นเลขาคณะกรรมการมาทั้งนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมว่าการทำงานเนี่ยถ้าถามว่าจะไปนั่งที่ไหนนะครับก็ต้องดูว่าตำแหน่งที่นั่งเนี่ยสามารถที่จะทำผลประโยชน์ให้กับพี่น้องในภาคใต้ได้หรือไม่ได้ตรงนี้ครับถ้าเป็นพันเอกสุชาติพันเอกสุชาติอยากได้ว่าการกระทรวงไหนครับที่จะเหมาะสมกับพื้นที่และเหมาะสมกับกลุ่มผมคิดว่าให้ผู้ใหญ่ในพรรคเขาเป็นผู้พิจารณาดีกว่านะครับอ๋อครับผู้ใหญ่ในพรรคเขาทราบดีว่าภาคใต้เนี่ยปัญหาของภาคใต้ในเรื่องอะไรบ้างนะครับโอเคครับทางภาคเองก็ทราบอยู่แล้วก็ให้เป็นผู้ใหญ่ดีกว่าเพราะว่าครับโอเคได้ทีนี้อีก2ช่วยว่าการเสนอชื่อใครครับอีก2ช่วยว่าการเสนอชื่อใครฮะให้ทางภาคเป็นผู้พิจารณานะครับอ๋อเสนอชื่อเฉพาะการเราไม่ไปครับเราไม่ไปนำเสนอมากนักจนภาคเองเนี่ยเกิดความอึดอัดตรงนี้ให้พรรคเป็นผู้พิจารณาโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าทำไมบิ๊กเจี๊ยบพลเอกอัคคณิตหมื่นสวัสดิ์ไม่คิดจะเป็นรัฐมนตรีแล้วครับก็ในเมื่อพวกเราก็จะเสนอชื่อแกนะฮะแล้วทำไมแกไม่อยู่เป็นรัฐมนตรีแกไปเป็นสวทำไมก็ยังแปลกใจแกเล่าอะไรให้ฟังบ้างฮะก็เพื่อความจริงก็อยู่ด้วยกันทุกวันนะครับแต่ในเมื่อทางผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องให้ทางพลเอกอันนี้แบบไปทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ก็ได้ไต่ตรองแล้วนะครับไม่ใช่การตัดสินใจของบิ๊กเจี๊ยบแต่เป็นคำขอของนายกลุงตู่ขอให้ไปเป็นสว.ว่ากันงั้นเถอะผู้ใหญ่อาจจะพิจารณาว่าพลเอกอันนี้เนี่ยค่อนข้างหลากหลายในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับค่ะก็อาจจะให้ทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับเป็นการพิจารณาของผู้ใหญ่เอาโอเคและถ้าเกิดไม่ได้โควต้ารัฐมนตรีเลยเนี่ยจะมีปัญหาไหมพลังประชารัฐจะทำอย่างไรครับไม่ได้ในโควต้ารัฐมนตรีของภาคใต้ใช่ไหมครับครับจะทำไงฮะคงไม่น่าจะเป็นไปได้ฮะผมไม่น่าจะเป็นไปได้ในเมื่อภาคใต้เองในพรรคร่วมนะครับแนวโน้มว่าพรรคร่วมเนี่ยเขาก็ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมาครับนะครับเพื่อที่จะมาทำงานในภาคใต้ครับพรรคพลังประชารัฐเองคงผู้หลักผู้ใหญ่คงไม่มองข้ามตรงนี้โอเคไม่มองข้ามเอาละครับกลับขอบพระคุณมากครับประเดี๋ยวสุชาติครับขอบพระคุณนะคะครับผมครับครับครับสวัสดีครับผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานภาคใต้พปชรนะคะพันเอกสุชาติจันทรชดกุลค่ะรอดูกันต่อไปจะได้จัดสรรตามที่ขอไหมกี่เก้าอี้